สวัสดีพี่น้องป้องปายทั้งหลายเลยว้าวยกขึ้นแค่นั้นพอลงอีกเออนั่นแหละนั่นแหละยกอยู่ข้างล่างนั่นแหละอย่าทำเองไม่ต้องเอามาสู้กล้องเขาหรอกอย่ากล้องสู้เองไปก็อยากสู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเห็ดละงอมิตรดอกงามๆพี่น้องจ้าบุญปากให้เป็ดแล้วบุญปากให้เป็ดแล้วค่ะบุญปากให้เป็ดแล้วนะได้กินแกงเห็ดอีกแล้วค่ะมาเด้อพี่น้องป้องปายทั้งหลายค่ะเห็ดละงูก็จะล้างยากสักหน่อยก่อนเป็นอะไรยานิดเป็นเมือกลื่นๆใช่ไหมลื่นแล้วก็เป็นเมือกเป็นลื่นๆปกติเขาก็ให้เอาสกอตไบน่าล้างเนาะโอ้ยไม่หรอกต่อมือนี่แหละค่อยๆลูบเอาเดี๋ยวเขาก็เขาให้เอาสกอตไบล้างดูไข่สิคะไข่ของข้าไข่เล็กก็มีจ้าไข่เล็กก็มีจ้าไข่ค่ะไข่ถุนันทัวกำปั่นยายเลยแปลว่าดอกอันนี้คือมาตะโขกนะคะอันนี้ไม่ใช่เห็ดบ้านยายนะอันนี้คือมาจากดงค่ะดงก็เอื่นค่ะดงเนาะยายนินเนาะที่หลังก็ได้ยายอยากภาคนี่ละก็อยากภาคที่หลังไปอยู่หลายๆเออบ่อยากภาคที่หลังอยากภาคเดี๋ยวนี้ใส่ปุ๋ยยังต้องได้พื้นเนี่ยไก่ว้าวอันนี้ละโงกเหลืองนะคะอย่าล้างอีกน้ำหนึ่งอย่าจะพิสูจน์น้ำสุดท้ายอย่าจะพิสูจน์ผ่าให้ดูมันจะมีวิธีดูนั้นอยู่เนาะยายดูว่ามันจะเป็นมันจะเป็นละงอกหรือเป็นละงากเออเห็ดละงากเนี่ยมันก็จะขาตันๆ นะคะขาจะไม่กลวงเด้อขาจะบ่กลวงอันนี้คือเอาให้ยายนิดหักให้ดูก็ได้นี่ผ่าให้ดูก็ได้นี่เอาผ่าให้ดูก็ได้นะขายดูนะคะพิสูจน์ให้ดูนะคะการดูเห็ดพิษกับไม่พิษนะคะยังไงโอ้เขาก็มีรูของเขาอยู่เออใช่นั่นไงถ้าเห็ดไม่มีพิษนั่นไงมันจะเป็นขากลวงๆอย่างนี้เด้อขากลวงๆเด้อการดูเห็ดเด้อถ้าเห็ดขาตันๆเนี่ยยากินเด้อค่ะพี่น้องมันเป็นละงากค่ะละงากการดูเห็ดพิษกับเห็ดไม่พิษนะคะหลายพี่น้องถ่าย8นาทีไม่ได้ถ่ายหลายอ่ะยายนี่พิสูจน์อันนี้ให้ดูหน่อยนั่งไปพิสูจน์นี้หน่อยพิสูจน์อะไรถ่ายพิสูจน์ผ่าให้ดูว่าไม่นั่นบ่ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยนี่ดูขาดูก่อนนี่ขาเนี่ยขาเค้าก็จะกวงๆนะคะนี่ไงขากวงๆนี่ขากวงนะคะขาบ่ตันค่ะอันนี้คือกินได้นะคะอันนี้คือละโงกค่ะไม่ใช่ละงากละงากละงากนี่ถ้าเบิ้งผิวเผินก็คือละโงกนี่แหละพี่น้องถ้าคนดูไม่เป็นก็จะเป็นก็จะเอิ้นเห็ดละงากที่ว่ากินแล้วตายน่ะกินแล้วตายยกคั่วน่ะนี่แหละยายก็มีความรู้ในการเก็บเห็ดจักหน่อยเพราะยายไปอยู่อุดรยายไปอยู่อุดรผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นสอนอยู่ค่ะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นสอนว่าโคกเห็ดอยู่ที่อยู่อุดรนะโคกเห็ดเขาเยอะไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นชาติเลยนี่มีร่องเลยนะเออร่องนี่ร่องนี่ถ้ามันตันๆเนี่ยคือถ้าเขาไม่เซียนเขาก็จะผ่าดูนะคะถ้าคนเซียนเขาก็จะกำก็รู้แล้วเนี่ยร่องยอดค่ะขอบคุณนะคะถ่ายรูปที่ถ่ายรูปทำปกเลยที่ผ่าว่าสั้นโอเคเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเดี๋ยวค่อยผ่าตัวนี้เนาะเออเดี๋ยวค่อยถ่ายโอเคขอบคุณเลยล่ะแค่น้ำเดียวก็สะอาดแล้วเลยนะเอาอีกน้ำนึงแล้วเนาะเมื่อเขาออกแล้วนี่ล้างง่ายแล้วทีนี้ต่อนะคะมาพิสูจน์อย่าพึ่งนะคะพิสูจน์อันเมื่อกี้ไข่เด็กใช่ไหมไหนไข่เด็กที่ผ่าแล้วไ
ไข่เล็กนี่มันก็จะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยายจะมาถ่ายไข่ใหญ่ผ่าไข่ใหญ่ให้ดูวิธีพิสูจน์ว่าเห็ดละโงกหรือเห็ดละงากนะคะอันเมื่อกี้นี่ไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวให้ยายนิดถ่ายให้ละงากมันจะเป็นอะไรเนี่ยยายจะดูให้ดูนะเดี๋ยวบรรยายนะเดี๋ยวยายเป็ดจะบรรยายให้ดูนี่ไงเห็นชัดอันนี้เห็นชัดจ้ะพี่น้องจ้าเห็นชัดไหมอันนี้เห็นชัดนะคะนี่คือขาเขาตันไหมคะขาตันหรือขากว้างน้องอิงขากลวงขากลวงขากลวงคือเห็ดละงอกนะคะสามารถกินได้ไม่มีพิษมีภัยนะคะนี่สวยๆเลยค่ะแต่อันนี้คือเราผ่าอันเล็กเนาะมันไม่ชัดเท่าไหร่แต่มันก็เห็นว่าเป็นร่องอยู่เห็นความเห็นเป็นร่องอยู่ในอีกขาหนึ่งที่เราให้ดูเอาเห็นความแตกต่างอันนี้ก็คือขาใหญ่นะคะขาใหญ่นี่คือนี่เห็นได้ชัดเลยว่าเขากวงเด้อเขากวงขาบอตันเขาเอ่ยว่าขาบอตันถ้าขาบอตันก็คือละโงกสามารถกินได้คนที่กินแล้วไม่กล้ากินหรอกเห็นละโงกนะกินละตายอย่างเงี้ยก็คือเห็ดละงากนะคะอันนั้นก็คือเห็ดละงากไม่ใช่ละโงกนะคะละงากก็คือจะตันขาเขาจะตันเด้อประมาณนี้นะคะอันนี้ละโงกค่ะอันนี้ละโงกคอนเฟิร์มค่ะกินได้สามารถกินได้ไม่ตายเด้อเมื่อเอื้อนยังสิพอกันอีกอยู่เด้อค่ะเมื่อแล้งสิกินให้เบิ่งไป